โปรดสังเกตข้อสอบสังคมนะครับถูกต้องไม่ถูกต้องจะเยอะที่สุดข้อ2ครับประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวแต่ก็มีการกระจายอำนาจไปยังการปกครองส่วนท้องถิน่นเพิ่งพูดไปอบอตอ,อบอจอกทอมอพัทยาและเทศบาลเห็นไหมครับครูว่าข้อ2เนี่ยกล่าวถูกต้องนะข้อ3ครับ ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวก็จริงแต่มีทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเห็นไหมครับอาจารย์ออกตามหลักสูตรเลยครับน้องประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวหากน้องแม่นคอนเซปต์รัฐเดี่ยวต้องมีรัฐบาลเพียงชุดเดียวโอเคป้าแต่อาจารย์หลอกน้องว่ามีทั้งรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมันเป็นตัวอย่างหรือมันเป็นคุณสมบัติของรัฐรวมไม่ใช่หรอข้อ3เนี่ยมันคือรัฐรวมนะเนี่ยไม่ใช่รัฐเดี่ยวเพราะฉะนั้นข้อ3นี่แหละครับกล่าวไม่ถูกต้องตอบ3นะครับส่วนข้อ4ถูกเลยกรุงเทพมหานครครับเป็นการปกครองระดับท้องถิ่นนะฮะร,รูปแบบพิเศษจริงเลยครับ ผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครก็มาจากการเลือกตั้งนะครับโดยตรงนะครับเพราะเป็นการปกครองด้วยตนเองนะครับให้ประชาชนท้องถิ่นมีอิสระที่จะจัดการส่วนข้อ5ครับอำเภอเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองส่วนภูมิภาคอันนี้ก็ถูกเลยครับหากเราพูดถึงการบริหารประเทศไทยนะฮะเราก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่ารวมอำนาจ แบ่งอำนาจแล้วก็กระจายอำนาจครับหากเรามองวงกลมวงนี้